สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือโคตรข่าวขำบวก5ครับผมเต้สุวรรณจนทร์ครับแหมวันนี้ออกแนวนี้หนึ่งใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าคลิปที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นการสร้างบ้านแบบแนวนอกจากการออกแบบแบบแนวแล้วต้องเริ่มจากการมีฐานรากที่แนวนั่นก็คือการตอกเสาเข็มแบบแนวครับเรามาดูการทำงานของช่างรับเหมาตอกเสาเข็มแบบใช้แรงคนกันดีกว่าครับที่นี่เขามีวิธีการทำงานที่พร้อมเพรียงกันมากครับแหมหุยเล่หุยนี่คงหมดสมัยแล้วครับเขาให้จังหวะกันแบบไหนนี่ครับโอ้โหดนตรีเข้าจังหวะขนาดนี้บอกตรงๆนะครับว่าแนวสุดๆยังดีนะครับที่เขาเลือกเพลงแนวเทคโนมาใช้ตอกเสาเข็มถ้าใช้แนวลูกกรุงแล้วก็เผลอๆอาจจะใช้เวลามากกว่าเดิมถึง 2-3 เท่าก็เป็นได้นะครับทีนี้มาที่อีกหนึ่งเรื่องของแนวเช่นเดียวกันครับแต่เป็นแนวระดับสายตาของราฟาเอลนาดาลไม่ใช่สินาดาลนะฮะการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ที่ Rio de Janeiro ครับเขาก็มีผู้หวังดีครับรักราฟาเอลนาดาลสุดๆเลยครับก็เลยจับภาพหลุดขณะที่หนุ่มคนนี้ไปพักระหว่างรอแข่งขันแล้วก็แหมเห็นสาวสวยเซ็กซี่มายืนเคียงข้างขนาดนี้ครับอดไม่ได้ที่ต้องหาจังหวะแล้วก็ขอดูหน่อยโอ้โหเนียนสุดๆนั่นนาดาวนะหลายๆคนสงสัยนะครับว่าราฟาเอลนาดาวนั้นดูอะไรแหมเหลือไปมองผู้หญิงคนนั้นอยู่ได้จริงๆแล้วดูแหล่งช้อปปิ้งครับแหมช้อปปิ้งเลบรอนไงสังเกตมาดูดีเห็นไหมนี่ไงต้องอยู่ที่บราซิลไม่รู้ว่าเลิกงานแล้วจะไปช้อปปิ้งที่ไหนที่จะสนุกซื้อของให้แฟนเพราะเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเชื่อไหมดีผมก็ไม่เชื่อเขาเหมือนกันทั้งหมดนี้คือโคตรข่าวขำบวก5ไว้เจอกันใหม่งวดหน้าสวัสดีครับ